ทริปนี้เป็นการเดินทางจากเชียงใหม่ไปเพิร์ธออสเตรเลียค่ะแค่เดินทางก็สนุกแล้วค่ะรายละเอียดการขอวีซ่าและการเข้าเมืองอยู่ใต้คลิปนี้นะคะวันนี้เราจะออกเดินทางไปออสเตรเลียใช้สองไฟล์ไปต่อที่กรุงเทพแล้วก็ไปต่อที่ออสเตรเลียค่ะเราจะนอนพักที่โรงแรมโนโวเทลโรงแรมอยู่ติดสนามบินค่ะมีรถรับส่งด้วยค่ะหาห้องเจอแล้วค่ะ มีห้องอาม่าด้วยห้องข้างขอสิโอ้โหไม่ใช่อาม่านตอนเย็นเราออกมาทานข้าวด้านนอกแต่ไม่ได้รายไหนค่ะกินที่ไหนกินได้ที่ไหนล่ะกินเลยคืออร่อยอ่ะแล้วก็กลับไปพักผ่อนที่โรงแรมตื่นตั้งแต่ตีสี่ยังเช้ามืดอยู่เลยค่ะตีห้าค่ะตื่นตั้งแต่ตีสี่สามนาทีก็ถึงสนามบินสนามบินช่วงเช้าไม่มีคนเลยค่ะมีเวลากินข้าว15นาทีหิวยังหิวแล้วไหนดูดิเหมือนตายังไม่ตื่นเนี่ยตื่นยังง่วงใช่ไหมกินน้ำจะตื่นโตแล้วต้องทานเองจะเจอกันภาพอะไรอ่ะผมชอบดูเรื่องอะไรคะม่วงอ๋อเรื่องนี้พี่ดูจบแล้วเราสามารถเช็คการบินได้ตอนนี้มาถึงทวีปออสเตรเลียแล้วค่ะ
พิร์ธเป็นเมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตกเวสเทิร์นออสเตรเลียติดกับชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียโดยมีแม่น้ำสวอนริเวอร์เชื่อมทะเลเข้าไปหาตัวเมืองเพิร์ธห่างจากซิดนีย์ถึง 4,127 กิโลเมตรเพิร์ธเป็นเมืองแห่งท้องฟ้าสีครามสดใสท่ามกลางแสงแดดแรงจ้าแต่ลมเย็นเป็นเสน่ห์ให้เราได้ไปเยือนสักครั้งไปส่งที่โรงแรมค่ะนกเยอะมากเป็นนกที่อยู่ตามธรรมชาติมีหลายสายพันธุ์ค่ะได้ห้องแล้วค่ะ
นอนแล้วค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ